ค่ะชื่อนางสาวชนัญชดาใจฟูชื่อเล่นชื่อนุ่มนิ่มค่ะเป็นตัวแทนจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีครับชื่อนายกิตติทัศน์ธนงศักดิ์ชื่อเล่นชื่อเอ็กต้าครับตัวแทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับว่าครั้งแรกที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ตอนม.6 นะคะอาจารย์ที่สอนก็จบจากที่นี่ค่ะจบจากเศรษฐศาสตร์ม.ขอนแก่นค่ะซึ่งเราก็คิดว่าเราก็อยากจะไปเรียนอย่างอาจารย์บ้างซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเปิดหลักสูตร2หลักสูตรค่ะมีหลักสูตรภาคปกติและภาคอินเตอร์เพราะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจผมก็เลยคิดว่าผมสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้ครับแววตาค่ะเพราะว่าแววตาจะสามารถสื่อถึงความรู้สึกของตัวเราได้ดีที่สุดจะรู้ถึงความจริงใจรู้ถึงว่าเรารู้สึกอะไรค่ะในความคิดของผมนะครับผมคิดว่ารอยยิ้มของผมครับเพราะว่าทำให้คนรอบข้างมีความสุขเวลาผมยิ้มครับหวังว่าจะได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อนต่างคณะกันประสบการณ์ใหม่ๆจากกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายสำหรับดิฉันมากเลยค่ะผมคิดว่าผมจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการประกวดครับและได้ฝึกฝนทักษะตัวเองแล้วก็มีมิตรภาพดีๆจากเพื่อนต่างคณะครับขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็จะสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะสู้ๆช่วยเชียร์และให้กำลังใจพวกเราตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ผมจะทำให้เต็มที่ขอบคุณครับเย้